สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel อัปเดตกันต่อเลยดีกว่ากับเรื่องราวของลิซ่าและ Moonlit Floor Kiss Me Under the Paris Twilight สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่เรื่องของแฟชั่นลิซ่าใน MV นี้กันดีกว่าถ้าใครอยากฟังแบบว่าเพลงเพราะๆเสียงใส่หวานๆเนี่ยตามไปดูกันได้เลยที่ช่อง loud official เท่านั้นนะครับหรือว่าจะไปสตรีมให้กับลิซ่าได้แพลตฟอร์มสตรีมมิงก็ได้เริ่มที่เรื่องนี้ก่นกอนเลยดีกว่าชุดของลิซ่านะครับที่ใส่ในคลิป พิเศษคลิปนี้ที่ไม่ใช่ MV แต่สวยมากๆชุดเนี่ยเป็นของแบรนด์เดียวกันเลยกับที่ลิซ่าเคยใส่ก่อนหน้านี้ยูฮันหวังหรือว่ายูฮันหวังนะครับเป็นแบรนด์ที่ลิซ่าเนี่ยเคยใส่มาแล้วด้วยเราก็ทําแต่แตนเือหฮากันมากๆตอนนี้ลิซ่าก็กลับมาใส่อีกครั้งในคลิปพิเศษที่เพิ่งลงไปใน YouTube เลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วในคลิป Moon Li ฟลอ o o f อฟิ i ชียลเพ r ร์ฟอร์แมนส์ดีโและในคลิปที่ลิซ่าใส่เนี่ยชุดนี้ก็เป็นชุดที่ลิซ่าเอามาแมทกันนะครับกับ รองเท้าที่เป็นลายบัวดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้ากันแต่ลิซ่าใส่ออกมาแล้วโคตรจะเก๋เลยรองเท้าเด่นมาแต่ไกลครับแล้วก็ทําให้ชุดเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยจริงๆลิซ่าจะใส่เป็นส้นสูงหรืออะไรก็ได้แต่ลิซ่าเนี่ยเหนือชั้นไปกว่านั้นด้วยความแบบว่าแฟชั่นไอคอนแฟชั่นนิสตาตัวแม่แร้วก็เลือกแมทช์กับรองเท้าที่เป็นลายบัวไปเลยชุดลูกไม้หวานๆเซ็กซี่นิดๆตัดกับรองเท้าลายบัวโอ้บอกเลยว่า สุดยอดมากนะครับหากใครเนี่ยที่อยากจะลองแบบแต่งตัวเหมือนกับลิซ่าก็จัดไปเลยนะครับชุดจากแบรนด์ยูฮันหวังแล้วก็รองเท้าลายวัวเอาให้มันแตกแตนและนอกจากนั้นในตอนนี้นะครับทางดีเรคเตอร์ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ออกมาอัพอินสตาแกรมชื่นชมลิซ่าแล้วก็ทีมเบียร์ลาด้วยว่าเป็นคนที่แบบเก่งมากๆเก่งสุดๆเก่งกันจริงๆเลยนะครับเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ทําให้คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ถูกปล่อยออกมาลิซ่าคือคนที่เก่งและแบบน่าอัศจรรย์มากรวมไปถึงทีมของลิซ่าก็ เก่งมากด้วยนะครับคุณดีเร็เตอร์คนนี้เขาเกิดได้ร่วมงานกับศิลปินดังคนมีชื่อเสียงมามากมายแล้วในวงการลิซ่าของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นในตอนนี้นะครับที่ได้ร่วมงานกันภาพสวยแสงมูดแอนโทนอะไรต่างๆคือดีไปหมดเลยเราว่าถึงแม้จะไม่ใช่ MV แต่คลิปนี้ยอดวิวไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับใครที่ได้ดูล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเลครับ ส่วนชุดของลิซ่าแล้วก็รองเท้าายวัวทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงปังจึ้งขนาดไหนคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันได้รับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับ